เดี๋ยวคำถามแรกนะคะเพื่อนจะตอบได้แค่ใช่หรือไม่เท่านั้นเราจะถามว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดจาตรงไปตรงมาเป็นแบบภาวะผู้นำสูงไหมใช่ค่ะใช่ค่ะห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอจะทำยังไงใจมันไม่ฟังอุ๊ยทุกคนคะทุกคนได้ยินเสียงเพื่อนเร็วยังขออีกรอบขอใช่อีกแล้วใช่แล้วใช่ค่ะเฮ้ยเสียงน่ารักอะไรกันครับเนี่ยใจมันเต้นแรงมากอุ๊ยเพื่อนชอบกินอะไรอุ๊ยแบบให้แบบว่าปังมากบอกเลยว่าเพื่อนเนี่ยชอบนะคะแบบอะไรที่บอกว่ามันอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นคนข้างๆเป็นต้นอย่างเช่นไหนๆก็ไหนแล้วคุณเพื่อนช่วยแบบว่าแนะนำตัวแบบว่าบอกชื่อเลยชื่อซีรีนค่ะชื่ออะไรก็อีกแล้วซีรีนค่ะชื่อซีรีนนะคะทุกคนซีรีนชื่อซีรีนนะคะทุกคนมันไงเฮ้ยชื่อน่ารักปะทุกคนคะอุ้ยเขามีส่วนที่งอกออกมาทุกคนคะอุ้ยงอกหรือเปล่าอุ้ยอะไรอุ้ยซีรีนไหนซีรีนอาหารที่ซีรีนชอบเนี่ยถามเลยชอบแอปเปิ้ลไหมลองมาให้กินก่อนสิคะซีรีนออนท่านพี่ออนแบบน่ารักท่านพี่จะไม่ดูซีรีนจริงๆหรอคะอุ๊ยนี่อย่าจ้องเยอะค่ะอย่าจ้องเยอะห่วงค่ะห่วงท่าอะไรคะเมลจะเปิดไพ่นะคะทุกคนดูจากเงานึกว่าพีเดเตอร์ท่านพี่คะซีรีนเขาบอกว่าซีรีนเป็นพีเดเตอร์อะท่านพี่พูดกับหญิงสาวแบบนี้เป็นพีเดเตอร์แบบนี้เลยซีรีนชอบคนแบบไหนหุยทุกคนไพ่อะก็คือมันก็ชัดแล้วว่าหูเป็นขนาดนั้นอะหูมีกิ่งไม้ขนาดนั้นอะมันก็มีอยู่คนเดียวปะซีรีนชอบคนแบบไหนซีรีนเนี่ยชอบคนที่หูเป็นกิ่งไม้เป็นคนที่แบบว่าขยันทำมาหากินมีความเป็นราชินีถือถ้วยก็คือเป็นคนที่แบบว่ามีความอ่อนโยนจิตใจดีมีเมตตารักสัตว์เป็นคนที่แบบว่ามีเมตตาต่อทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไพ่สามเหรียญก็คือเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ทำงานเป็นแบบศิลปินเป็นแบบนักแต่งเพลงแบบทำงานเกี่ยวกับแบบว่าครีเอทีฟอะไรแบบเนี้ยมันชัดขนาดเนี้ยท่านพี่แบบใช่ไหมคะซีรีนอย่างเงียบนานดิซีรีนอย่างเงียบนานซีรีนตอบเขาไปเลยอึ้งอยู่ค่ะ